ทุกคนคงอยากจะทราบแล้วสิครับว่า V5 คือธุรกิจที่เกี่ยวกับอะไรวันนี้คุณจะได้รับรู้ข้อมูลเต็มที่เลยครับสำหรับ10เอพิโซดต่อจากนี้ธุรกิจ V5 จะทำให้คุณมีเงินล้านได้อย่างไรแล้วคุณจะมี mindset แบบไหนในการทำธุรกิจกับเราและที่สำคัญนะครับคุณจะรู้ว่าการติดตามลูกค้าการโทรนัดทีมขายพร้อมกับการสร้างทีมขายแบบ100ล้านทำได้อย่างไรที่นี่ที่เดียวครับที่ V5 วันนี้เราจะเริ่มต้นที่จุดที่สำคัญที่สุดครับสำหรับเอพิโซดแรกของเรานั่นคือเรื่องของ Mindset ครับหรือข้อคิดทัศนคติของคุณครับมีส่วนสำคัญมากกับการเคลื่อนธุรกิจของคุณให้สู่ความสำเร็จครับหลายคนคงไม่เคยตั้งคำถามมาก่อนว่าจริงๆฉันคือใครและฉันมีทัศนคติแบบไหนหรือฉันมี mindset แบบไหนวันนี้คุณจะได้ทำการบ้านกับตัวคุณเองแล้วครับเตรียมปากกากระดาษ A4 ไว้นะครับเตรียมไว้สัก 2-3 แผ่นก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันครับให้คุณนะครับเขียนไว้ว่าตัวละครที่คุณเป็นคือใครบางคนอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่บางคนอาจจะเป็นนางเอกให้คุณลองใส่ด้วยครับว่าหรือว่าบางคนฉันเป็นบทผู้ร้ายฉันเป็นบทนางร้ายคุณเป็นใครให้คุณเขียนไว้เลยครับเขียนอธิบายไว้ด้วยเช่นนางเอกถูกทำร้ายพระเอกคอยดูแลอ่ะเขียนรายละเอียดของคุณเลยครับว่าตัวละครที่คุณเห็นตัวคุณเองตอนนี้คือใครเขียนรายละเอียดให้มากที่สุดครับถ้าคุณเป็นตัวร้ายคุณตัวร้ายแบบไหนไม่ต้องแคร์คนอื่นนะฮะไม่ต้องล็อกกันบ้านเพื่อนข้างๆนะฮะเขียนไว้เลยครับว่าคุณคือใครข้อที่2ครับคุณลองดูสิครับว่าแล้วเขาโครงเรื่องราวของคุณถ้าคุณได้เป็นผู้กำกับคุณกำกับชีวิตของคุณด้วยเรื่องราวเขาโครงเรื่องแบบไหนครับแบบโอ้โหตบแล้วจูบไหมเออหรือคุณเป็นใครนะฮะหรือว่าฉันคือพจมานสว่างวงนะฮะสาวน้อยจากบ้านนอกเข้ามาสู่บ้านไซทองหรือฉันเป็นอีลำยองคุณคือใครนะฮะลองเขียนเรื่องราวของคุณสิเราอยากจะรู้นะครับว่าคุณคือใครในเรื่องราวของคุณคุณคือผู้กำหนดชีวิตของคุณคุณคือใครครับเรากันจะไปกันต่อนะครับในข้อที่3ครับคุณลองดูสิครับว่าดนตรีประกอบของนะฮะเรื่องราวชีวิตของคุณเป็นแบบไหนเป็นรักหวานซึ้งเป็นปั๊ปปี้เลิฟฟังเพลงแบบชิลๆบอสซ่าแบบจังหวะค่อยๆมาค่อยๆกรูฟหรือมาเป็นแบบพังร็อกคุณเป็นแบบไหนครับชีวิตของคุณหรือบางคนจะไปเป็นแบบแนวแจ๊สนะฮะจังหวะเบาๆนะหรือบางคนแบบว่าโอ้โหทุกระทมนะฮะแรปเปอร์มาแบบบุ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 บนะฮะลองดูสิครับว่าจังหวะเพลงชีวิตของคุณเป็นแบบไหนเขียนเลยนะครับและสุดท้ายครับคุณต้องเขียนนะครับว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนลองเขียนสิครับข้อที่4แล้วนะครับถ้าคุณได้แล้วตอนนี้คุณเริ่มจะรู้แล้วว่าคุณคือใครหรือถ้าเกิดคุณยังเขียนไม่ได้เลยนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมชีวิตคุณยังไม่ไปไหนเพราะคุณไม่เคยถามตัวเองครับว่าคุณคือใครให้ลองเขียนดูนะครับถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มเขียนให้ลองเขียนตอนนี้ดูเลยว่าคุณคือใครในชีวิตคุณครับนี่คือตอนแรกนะครับที่คุณจะต้องถามเกี่ยวกับชีวิตของคุณเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับคุณได้รู้ไปแล้วนะครับว่าตัวละครของคุณคือใครบรรยากาศเป็นแบบไหนเพลงประกอบเป็นอย่างไรและคุณมีจุดจบหรือว่าเป้าหมายชีวิตของคุณเป็นแบบไหนครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าและในชีวิตปัจจุบันหรือสิ่งที่คุณกำลังเป็นตอนนี้เป็นแบบไหนครับเตรียมมาเลยนะฮะกระดาษ A4 นะครับแล้วพับครึ่งเลยครับผมครับพร้อมกับเขียนไว้นะครับว่าปัจจุบันนะครับและอนาคตเขียนไว้เลยนะครับผมครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องเขียนไว้และให้เขียนไว้นะฮะ5ข้อนะครับ1 2 3 4 5เขียนไว้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วพับครึ่งเลยครับด้านปัจจุบันนะครับให้คุณเขียนไว้ตามนี้ครับข้อแรกรถยนต์ที่คุณใช้ครับให้เขียนไว้เลยนะครับตอนนี้คุณใช้รถแบบไหนครับผมครับให้คุณลองเขียนไว้เลยนะครับผ่อนหมดหรือยังสีอะไรเขียนไว้นะครับข้อที่2ครับให้คุณเขียนบ้านครับตอนนี้คุณอยู่บ้านแบบไหนครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้าน2ชั้นนะฮะบ้านชั้นเดียวตึกแถวห้องเช่าชำระหมดหรือยังเขียนแล้วนะฮะไปแล้ว2ข้อนะฮะข้อที่3ครับให้คุณเขียนเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของคุณครับหัวหินชะอำคุณเที่ยวที่ไหนหรือคุณไปต่างประเทศอยู่ให้คุณลองเขียนดูสิครับว่าคุณเที่ยวที่ไหนและข้อที่4ครับผมครับให้คุณเขียนครับว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเบาหวานความดันมีไหมลองเขียนไว้นะฮะปัจจุบันนี้ข้อที่4แล้วนะฮะข้อที่5แล้วนะครับเรื่องของการเงินครับผมคุณจะต้องดูแล้วครับว่าตอนนี้คุณมีการเงินอยู่ที่เ
ท่าไหร่เขียนเลยครับคุณมีบัญชีเงินฝากเท่าไหร่กี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านหรือคุณมีหนี้เท่าไหร่ครับให้เขียนไว้นะฮะหนี้บ้านหนี้รถหนี้กยศ.หนี้ต่างๆนะให้คุณเขียนไว้เลยครับว่าตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่หรือมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ไม่ต้องแอบลอกคนข้างๆนะครับเพราะเขาไม่เหมือนกับคุณนะครับเขียนเลยตอนนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูครับถ้าพร้อมแล้วให้คุณพลิกกลับไปอีกหนึ่งด้านนะครับผมครับที่เป็นด้านอนาคตครับผมครับให้เขียนใหม่ครับทั้ง5ข้อเช่นเดิมครับถ้าเกิดเป็นไปได้คุณอยากมีรถยนต์ใช้รถยี่ห้ออะไรครับป้ายทะเบียนของคุณนะครับเครื่องยนต์ของคุณหรือเบาะของคุณสีอะไรเขียนให้ละเอียดที่สุดนะครับหรือถ้าคุณรู้มูลค่าของรถด้วยเขียนไว้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับถ้าเกิดลืมทุกอย่างไปและสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆว่าคนอย่างฉันเหมาะสมกับอะไรเขียนเลยนะครับอันที่2ครับลองดูสิครับว่าบ้านที่เหมาะสมกับฐานะมหาเศรษฐีแบบฉันคือบ้านแบบไหนครับอยู่ในหมู่บ้านแบบไหนตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนจะอยู่ริมเขาอยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ใจกลางเมืองอยู่บนเพนท์เฮาส์ตึกสูงหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในกลางป่าใหญ่ก็ได้ครับเขียนไว้เลยครับเขียนให้มากที่สุดให้คุณเห็นภาพมากที่สุดข้อที่3ครับถึงข้อที่ใครๆหลายๆคนชอบแล้วนั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวครับถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณอยากจะไปเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไปถึงลากกระเป๋าขึ้นเครื่องไปได้เลยคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนครับเที่ยวแบบไหนนอนโรงแรมแบบไหนแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องมีเงินช้อปปิ้งประมาณเท่าไหร่เขียนไว้เลยนะครับนี่คือที่ท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ของคุณครับที่คุณกำหนดได้ในอนาคตของคุณเองและข้อที่4ครับสุขภาพของคุณครับอนาคตจะเป็นแบบไหนคุณจะมีความแข็งแกร่งความแข็งแรงสามารถเดินขึ้นตึกได้สามารถวิ่งแบบ1ชั่วโมงได้โดยไม่เหนื่อยมีสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีเอวแบบไหนฉันต้องใส่เสื้อผ้าไซส์อะไรเขียนไว้เลยนะครับสุขภาพรูปร่างของคุณจะเป็นแบบไหนเขียนไว้เลยครับเราให้เวลาคุณเขียนเลยครับเต็มที่และข้อสุดท้ายที่ใครหลายๆคนก้าวข้ามได้ยากมากนั่นคือเรื่องของการเงินครับอนาคตคุณจะมีการเงินอยู่ที่เท่าไหร่ภายในสิ้นปีนี้หรือสิ้นปีหน้าก็ได้ครับผมครับถ้าเกิดปีนี้ไม่ทันแล้วให้ลองคิดดูสิครับว่าภายในสิ้นปีหน้าคุณจะมีเงินเก็บเท่าไหร่จะเป็นทองคำก็ได้จะเป็นอนุมูลหุ้นก็ได้นะครับคุณลองดูสิครับว่าอนุพันธ์หุ้นต่างๆนะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณจะมีจะมีจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่เขียนไว้หรือยังครับถ้าเขียนพร้อมแล้วกลางออกมาดูสิครับกลางกระดาษออกมาดูเลยนะครับฝั่งด้านนี้คือปัจจุบันและฝั่งด้านนี้คืออนาคตนะครับถ้าคุณเขียนเสร็จแล้วนะครับให้คุณฉีกกระดาษตรงกลางครับผมครับฉีกกระดาษตรงกลางมาเลยนะครับผมครับฉีกตามผมเลยนะฮะฉีกกระดาษตรงกลางไว้นะครับผมครับไม่ต้องให้มันเป๊ะก็ได้นะครับผมครับได้เลยครับผมโดยให้นะครับปัจจุบันนะครับอยู่ทางด้านมือซ้ายของคุณนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางด้านมือซ้ายของคุณและทางด้านมือขวาของคุณคืออนาคตลองดูนะฮะถือให้ถูกนะฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางด้านมือซ้ายและอนาคตอยู่ทางด้านมือขวานี่นะฮะดูไว้ก่อนนะฮะพอเขียนเสร็จปุ๊บคุณอ่านดูเลยครับให้คุณดูนะครับในด้านของปัจจุบันของคุณครับตอนนี้คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในด้านปัจจุบันของคุณดูอยู่นะครับพอดูเสร็จปุ๊บแล้วคุณทำอะไรดีครับทำอะไรดีฮะปัจจุบันของคุณพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วครับผมครับให้คุณขยำทิ้งเลยครับขยำทิ้งเลยนะฮะขยำทิ้งมาเลยฮะขยำครับแล้วเควี้ยงไปไกลๆครับเควี้ยงไปที่ไหนก็ได้เควี้ยงไปให้ไกลที่สุดและให้ดูในมือของคุณครับที่อยู่ทางด้านขวาของคุณนั่นคืออนาคตครับสิ่งที่คุณได้เขียนไว้ให้คุณลองดูเลยนะครับว่าคุณจะมีอนาคตแบบไหนคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านแบบไหนการเงินเป็นอย่างไรรวมถึงสุขภาพของคุณจะดีแค่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณเขียนไว้คุณคือคนที่เขียนไว้เมื่อกี้มีใครโยนอนาคตทิ้งไปเปล่าครับไม่มีใช่ไหมฮะโยนอดีตทิ้งไปใช่ไหมครับนี่คืออนาคตให้เอากระดาษแผ่นนี้นะครับแปะไว้ที่ไหนก็ได้ที่คุณเห็นชัดที่สุดและให้มองดูครับ
ว่านี่คือสิ่งที่คุณเขียนและชีวิตของคุณคู่ควรครับแค่นี้นะฮะคุณได้แล้วนะครับว่าคุณคือใครและอนาคตที่คุณเขียนเองจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วเราจะทำยังไงให้ mindset ของเราถูกต้องและทำให้อนาคตของคุณเป็นจริงได้มาดูกันต่อเลยดีกว่าครับคราวนี้มาดูครับแล้วเราจะปรับ mindset ของเรายังไงให้มันเหมาะสมกับความสำเร็จครับอันแรกเลยครับข้อที่สำคัญที่สุดคือวางแผนชีวิตอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อกี้ใครหลายๆคนอาจจะเป็นการวางแผนชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เขียนครับว่าฉันจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ฉันจะมีสุขภาพแบบไหนหรือฉันจะมีรถแบบไหนคุณต้องเขียนและวางแผนชีวิตของคุณอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือข้อแรกนะครับในการที่คุณจะประสบความสำเร็จคือการวางแผนชีวิตสม่ำเสมอหลายคนค่อยๆเขียนตอนช่วงปีใหม่นะฮะสำหรับ New Year Resolution ไม่พอนะครับให้คุณเขียนเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ย่อยออกมานะครับผมครับห้ามเขียนแค่รายปีนะครับเพราะมันจะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้ช้าลงครับถ้าคุณเขียนตั้งแต่รายเดือนนะครับย่อยมาเป็นรายสัปดาห์ย่อยมาเป็นรายวันนะครับคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นครับและข้อที่2ครับคุณจะต้องให้กำลังใจตัวเองสม่ำเสมอหลายๆคนนะฮะแค่เมื่อกี้เขียนเสร็จปุ๊บรู้สึกจะเป็นไปได้หรอวะฉันจะทำได้หรือเปล่ามันเกินฉันไปนะให้กำลังใจตัวเองเลยครับดูอย่างคุณตันสิครับประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะฮะเคยไปยืนชี้ฟ้าตอนฝนตกแล้วบอกฉันจะชนะคุณและตอนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีประสบความสำเร็จได้ให้กำลังใจสม่ำเสมอกับตัวคุณเองครับว่าคุณสามารถทำได้หรือถ้าคุณไม่รู้จะต้องทำอย่างไรให้ลองหาเพื่อนของคุณสิครับหาแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของคุณและทำให้พลังงานของคุณอยู่ในพลังงานที่บวกตลอดเวลาหรือมาฟังคลิปกับเราครับคุณจะมีพลังงานที่บวกตลอดเวลาหาสิ่งดีๆคลิปดีๆสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเติมพลังให้กับสมองคุณและพลังจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ครับนี่คือการปรับ mindset ข้อที่2ครับและข้อที่3นะครับเป็นข้อที่หลายคนมองข้ามนะฮะแต่ว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดลองดูนะครับว่าในแต่ละวันมีอะไรบ้างที่เราน่าจะทำได้ดีขึ้นครับและนี่คือข้อที่3นะครับมองหาจุดที่คุณสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ให้สู่ความสำเร็จไม่ว่าจากตัวคุณคนเดียวหรือจากคนรอบข้างคุณด้วยและข้อที่4ครับข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยและทำง่ายมากๆเรียนรู้จากคนประสบความสำเร็จครับลองดูสิครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจ้าสัวหลายๆธุรกิจทำอย่างไรมีแนวคิดแบบไหนอ่านหนังสือแบบไหนในชีวิตแต่ละวันของเขาทำอะไรเขาถึงได้ประสบความสำเร็จหลายคนคงจะเห็นแต่เรื่องของสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้ดูว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาทำอะไรบ้างหรือเขามีแนวความคิดแบบไหนคุณลองเข้าไปดูสิครับเข้าไปศึกษาดูสิครับลองไปอ่านวิกิพีเดียว่าประวัติเขาเป็นใครเขาทำอย่างไรหรอเขาอ่านหนังสือแบบไหนเขาฟังคลิปอะไรแล้วคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนี่คือ4เคล็ดลับในการปรับ mindset สู่ความสำเร็จครับแล้วตอนนี้นะฮะเรามาถึงหัวข้อสำคัญที่สุดของวันนี้เลยครับผมครับตั้งใจฟังดีๆนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับ mindset สู่ความสำเร็จครับนี่คือ mindset ที่คุณจะต้องมีเพื่อความสำเร็จครับหลายคนจะมี mindset ที่เป็นเรื่องของ fixed mindset หรือเรียกอยู่ในกรอบครับกับความคิดที่เติบโตได้หรือ growth mindset ครับลองดูนะครับว่าคุณเป็น mindset แบบไหนแต่คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความคิดที่คิดนอกกรอบและเติบโตอยู่ตลอดเวลาได้ครับโดยความคิดข้อที่แรกนะครับนั่นก็คือคุณต้องมีการคิดบวกครับคิดให้บวกเข้าไว้นะฮะทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีนะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่จำเป็นครับแต่ให้มองดูว่าในทุกปัญหามีทางออกครับไม่จำเป็นต้องหาคนผิดแต่ให้คุณเข้าไปยืนรับผิดชอบเป็นต้นเหตุในการรับผิดชอบเท่านี้ก็คือการคิดบวกที่ถูกต้องแล้วครับสำหรับข้อที่2นะฮะมองหาโอกาสนะครับให้กับตัวคุณเองว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรจะทำอะไรเพิ่มขึ้นได้นี่คือ mindset สู่ความสำเร็จครับฟังอีกทีนะครับมองหาโอกาสสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นครับอันที่3ครับคุกกี้กับคนที่ประสบความสำเร็จครับลองคุยดูครับสมมติคุณอยากจะขายสินค้าที่ประสบความสำเร็จลองดูสิครับใครบ้างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการขายสินค้าอาจจะดูอย่างคุณพิมลี่นะครับว่าทำอย่างไรหรือคุณบอกว่าโพสต์ไปแล้วไม่มีใครเลยลองดูสิครับว่าโพสต์ที่เขาขายดีๆทำอย่างไรทำแบบไหนลองดูนะฮะคุกคีกับคนที่ประสบความสำเร็จและคุณจะประสบความสำเร็จตามครับข้อที่4ครับรู้จักการบริหารเวลาครับ
คุณจะต้องดูครับว่าในแต่ละวันคุณจะทำยังไงให้มีผลิตผลมากที่สุดครับตั้งแต่คุณตื่นนอนมาจนถึงก่อนที่คุณจะเข้านอนทำอย่างไรดีคุณจะมีช่วงเวลาการทำงานการใช้ชีวิตกับครอบครัวรวมถึงการใช้ชีวิตกับตัวคุณเองทำอย่างไรให้มีประสบความสำเร็จแล้วก็มีเวลามากที่สุดนะครับบริหารจัดการเวลาครับข้อที่5ครับให้คุณลองดูแบบมีวินัยด้วยฟังอีกทีนะครับคุณจะต้องเป็นคนมีวินัยครับถ้าคุณลงตารางไว้วางแผนไว้จะต้องลงตารางเวลาและทำตามทันทีครับนี่คือข้อสำคัญนะครับมีวินัยในการทำถ้าเกิดลืมล่ะไม่ได้ทำล่ะให้รีบจัดตารางลงใหม่ทันทีครับไม่มีอะไรผิดนะครับแต่ให้คุณรีบจัดตารางลงใหม่นั่นก็คือข้อที่6ของเราครับลงมือทำทันทีนะครับคุณต้องมีวินัยในการทำถ้าไม่ได้ทำทันทีให้ลงตารางใหม่ทันทีมันก็เลยกลายเป็นข้อที่6ครับที่คุณจะต้องทำมันทันทีนะครับข้อที่7นะฮะสำคัญมากๆเลยให้คิดนอกกรอบครับนี่คือ mindset สู่ความสำเร็จคำว่าคิดนอกกรอบทำยังไงปกติแล้วเวลาคุณทำงานคุณอาจจะต้องทำตามระบบปกติที่เขามีแบบแผนมีวิธีการให้คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือคุณเป็นหัวหน้างานคุณลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้มันเกิดผลิตผลสูงสุดอะไรบ้างที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดครับนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งยวดนะครับและนี่คือข้อมูลดีๆที่ทาง V5 เราจัดให้กับคุณครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในการทำยอดขายให้ประสบความสำเร็จทำได้อย่างไรครับ